สวัสดีครับนักเรียนวันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันเกี่ยวกับเรื่องของทัศนธาตุและก็หลักการออกแบบนะครับซึ่งถือว่าเรื่องนี้เป็นพื้นฐานนะครับที่สำคัญเลยแหละในการที่เราจะทำความเข้าใจนะครับในเรื่องของศิลปะนะครับไม่ว่าจะเป็นกระบวนการวิธีการนะครับเราจะทำยังไงล่ะเพื่อให้งานศิลปะของเรานะครับน่าสนใจนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาทำความเข้าใจไปพร้อมๆกันเลยนะครับความหมายของทัศนธาตุและก็หลักการออกแบบนะครับทัศนธาตุมีความหมายมาจากคำสองคำรวมกันก็คือคำว่าทัศนะและก็คำว่าธาตุนะครับทัศนะคืออะไรทัศนะก็คือการเห็นการมองเห็นนะครับส่วนคำว่าธาตุเนี่ยก็คือส่วนประกอบต่างๆนะครับพอเราเอาสองคำมารวมกันเนี่ยนะครับมันก็เกิดเป็นความหมายทางศิลปะที่ว่าส่วนประกอบของศิลปะที่รวมกันเป็นสิ่งที่มองเห็นได้นะครับทีนี้ความหมายของหลักการและก็การออกแบบเนี่ยนะครับมันคืออะไรมันก็คือการนำองค์ประกอบต่างๆทางศิลปะนะครับหรือว่าส่วนประกอบต่างๆของทัศนธาตุนั่นเองนะครับเอามาประกอบรวมกันเอามาประยุกต์นะครับสร้างสรรค์ดัดแปลงนะครับเพื่อที่จะใช้ในการสร้างสรรค์ไม่ว่าจะเป็นงานจิตรกรรมประติมากรรมและก็สถาปัตยกรรมรวมทั้งศิลปะทุกๆแขนงอีกด้วยเรามาดูส่วนประกอบของทัศนธาตุนะครับแล้วก็หลักการออกแบบกันว่ามันประกอบไปด้วยอะไรกันบ้างนะครับมาเริ่มต้นที่ทัศนธาตุกันก่อนเลยนะครับประกอบไปด้วย 1.2 เส้น 3 รูปร่างรูปทรง 4 แสงเงา 5 พื้นที่ว่าง 6พื้นผิว 7 สีนะครับในข้อ1ถึง7เนี่ยจะเป็นเรื่องของทัศนธาตุนะครับส่วนในข้อที่8นะครับก็คือเอกภาพ9ความกลมกลืน10ความสมดุลเนี่ยนะครับจะเป็นเรื่องของหลักการออกแบบเดี๋ยวเรานะครับมาเริ่มกันที่ส่วนประกอบอันที่1กันเลยนะครับว่าความหมายลึกๆของมันเนี่ยคืออะไรบ้างจุดคืออะไรจุดก็คือจุดเริ่มต้นของศิลปะนะครับแล้วก็จุดเนี่ยยังเป็นจุดเริ่มต้นของทัศนธาตุอื่นๆอีกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นรูปร่างรูปทรงแสงเงาแล้วก็พื้นผิวนะครับจุดเนี่ยเกิดได้จากนะครับการใช้วัสดุไม่ว่าจะเป็นดินสอปากกาผู้การหรือวัสดุอะไรก็ตามแต่นะครับที่เอามาทำให้เกิดเป็นรอยหรือว่าการแต้มหรือว่าการกดการจิ้มนะครับเป็นลักษณะกลมๆบนพื้นผิวนะครับที่เราต้องการให้เกิดขึ้นนั่นเองจุดนะครับถูกแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับคืออันที่1เลยก็คือจุดที่เกิดจากมนุษย์สร้างขึ้นนะครับเป็นจุดที่ไม่ว่าจะเป็นศิลปินหรือว่าเราเองนี่แหละนะครับใช้ผู้การดินสอหรือว่าสีเนี่ยนะครับแต้มกดหรือว่าจิ้มนะครับให้เกิดเป็นจุดขึ้นมาแล้วอีกอย่างอย่างที่บอกว่าคือจุดเนี่ยนะครับเป็นจุดเริ่มต้นของหลายๆอย่างอย่างในวิดีโอเนี้ยนะครับจุดก็คือมันเป็นทั้งรูปร่างนะครับเป็นทั้งเส้นเป็นทั้งรูปทรงนะครับที่เกิดจากฝีมือของมนุษย์นั่นเองประเภทที่2นะครับก็คือจุดที่เกิดขึ้นจากธรรมชาตินะครับหรือว่าเกิดขึ้นจากสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวของเรานะครับโดยที่เราไม่ได้เป็นคนสร้างขึ้นนั่นเองนะครับยกตัวอย่างภาพซ้ายนะครับภาพของเสือดาวสังเกตว่ามันจะมีจุดๆอยู่เต็มตัวของมันเลยนะครับมีใครไหมตอนมันเกิดเอาผู้กันเนี่ยเอาไปจุ่มสีปั๊บแล้วเอามาแต้มบนหลังมันก็ไม่ใช่มันเกิดของมันเองมันมีของมันเอง
นะครับภาพจุดบนท้องฟ้าบนอวกาศก็ตามทีมีใครไหมมีนักบินอวกาศไหมที่บินขึ้นไปแล้วเอาผู้กันไปแต่งแต้มบนนั้นก็ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นจุดที่เกิดขึ้นในธรรมชาติก็คือเป็นจุดที่มันเกิดขึ้นของมันเองโดยที่เราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับมันเลยส่วนประกอบนะครับอันที่2เลยก็คือเป็นเรื่องของเส้นนะครับเส้นเกิดจากอะไรนะครับเส้นเนี่ยนะครับเกิดจากจุดนะครับเป็นการนำจุดหลายๆจุดเนี่ยเอามาเรียงต่อกันไปในทิศทางเดียวกันไม่ว่าจะเป็นทิศทางใดทิศทางหนึ่งก็ตามแต่นะครับหรือเป็นสิ่งที่เกิดจากการขูดการขีดหรือว่าการลากให้เกิดเป็นริ้วรอยบนเฟรมบนกระดาษอาจจะเป็นวัสดุอย่างเช่นดินสอปากกาหรือผู้กันหรือสีก็ตามแต่นะครับที่สำคัญเลยนะครับเรื่องของเส้นเนี่ยนะครับมันยังมีผลต่อการรับรู้ของมนุษย์นะครับส่งผลต่ออารมณ์และก็จิตใจของมนุษย์ได้อีกด้วยเส้นตั้งนะครับหรือเส้นตรงมันก็จะให้ความรู้สึกดูแล้วสูงสง่ามั่นคงแข็งแรงนะครับเราจะเห็นได้จากตัวงานที่เป็นศิลปะส่วนใหญ่เลยเราจะเห็นจากตัวงานสถาปัตยกรรมนะครับอย่างเช่นตัวอาคารตัวตึกนะครับตึกไหนดูสูงดูตรงนะครับมันก็ดูดูแล้วสูงดูแล้วมีสง่านะครับดูแล้วมั่นคงน่าอยู่ดูแล้วแข็งแรงนะครับแต่ตึกไหนที่มันดูเอ็นเอียงหรือว่าไม่ใช่เป็นแนวตรงมันก็จะให้ความรู้สึกที่มันต่างกันออกไปเส้นนอนนะครับหรือว่าเส้นตรงในแนวนอนให้ความรู้สึกที่มันดูแล้วกว้างขวางเงียบสงบนิ่งนะครับราบเรียบผ่อนคลายสายตานะครับเส้นเฉียงหรือว่าเส้นตรงในแนวเฉียงให้ความรู้สึกไม่มั่นคงไม่ปลอดภัยไม่หยุดนิ่งเคลื่อนไหวและก็รวดเร็วเส้นซิกแซกหรือเส้นฟันปลาให้ความรู้สึกที่มันรุนแรงกัดแทกเป็นห่วงๆตื่นเต้นสับสนวุ่นวายและขัดแย้งเส้นโค้งแบบคลื่นให้ความรู้สึกที่มันดูแล้วอ่อนไหวสุภาพอ่อนโยนดูสบายดูแล้วนุ่มนวลเส้นโค้งก้นหอยจะให้ความรู้สึกที่มันดูเคลื่อนไหวการคลี่คลายการขยายตัวดูแล้วมึนงงส่วนประกอบที่3นะครับรูปร่างแล้วก็รูปทรงนะครับเรามาดูกันที่รูปร่างกันก่อนรูปร่างนะครับคืออะไรรูปร่างก็คือเส้นรอบนอกของวัตถุนะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งของเครื่องใช้คนสัตว์สิ่งของแล้วก็หรือพืชก็ตามแต่นะครับจะมีลักษณะแบนๆ2มิตินะครับมีแค่กว้างคูณยาวรูปร่างนะครับถูกแบ่งออกเป็น3ประเภทด้วยกันอันที่1เลยก็คือรูปร่างเรขาคณิตนะครับไม่ว่าจะเป็นวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมนะครับอันนี้เราน่าจะได้ใช้ในการเรียนคณิตศาสตร์มาแล้วนะครับต่อมารูปร่างธรรมชาตินะครับเป็นรูปร่างที่มันเกิดขึ้นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปร่างของมนุษย์เราของสัตว์ของต้นไม้ของใบไม้นั่นเองนะครับต่อมาสุดท้ายท้ายสุดนะครับเป็นรูปร่างอิสระซึ่งนะครับเป็นรูปร่างที่ไม่สามารถกำหนดรูปร่างของมันได้ชัดเจนว่ามันจะอยู่ในรูปแบบไหนจะอยู่ในรูปแบบเดิมเป๊ะๆหรือเปลี่ยนแปลงไปนะครับอย่างเช่นรูปร่างของน้ำรูปร่างของอากาศหรือว่ารูปร่างของก้อนเมฆนั่นเองรูปทรงนะครับก็คือโครงสร้างทั้งหมดนะครับของวัตถุที่เรามองเห็นเนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะคือ3มิตินั่นเองนะครับซึ่งแตกต่างจากรูปร่างนะครับรูปร่างมี2มิติมีแค่กว้างคูณยาวนะครับกว้างและกระยานั่นเองแต่รูปทรงนะครับจะมีความหนาเพิ่มเข้ามานะครับทำให้เรามองเห็นภาพเนี่ยเป็นลักษณะคือ3มิติดูแล้วมีความเสมือนจริงมากยิ่งขึ้นนั่นเองส่วนประกอบที่4แสงและเงานะครับแสงเงาเนี่ยนะครับหมายถึงความสว่างนะครับที่ส่องมากระทบกับวัตถุหรือว่าสิ่งของนะครับทำให้วัตถุนั้นเนี่ยนะครับเมื่อกระทบกับแสงแล้วเนี่ยส่วนที่โดนแสงเนี่ยจะเกิดความสว่างนะครับส่วนที่ไม่โดนแสงนะครับตรงกันข้ามก็คือจะเกิดความมืด
อีกทั้งนะครับแสงและเงาเนี่ยนะครับส่งผลนะครับทำให้เกิดค่าของน้ำหนักนะครับน้ำหนักคืออะไรน้ำหนักก็คือความอ่อนแก่ของสีนะครับหรือว่าแสงเงาที่นำมาใช้ในการเขียนภาพหรือว่าสร้างงานศิลปะนั่นเองส่วนประกอบที่5บริเวณว่างนะครับบริเวณว่างนี่คืออะไรบริเวณว่างก็คือบริเวณที่เป็นความว่างไม่ใช่ส่วนที่เป็นรูปทรงหรือเนื้อหาในการจัดองค์ประกอบใดก็ตามถ้าเกิดว่าพื้นที่ว่างเยอะรูปทรงหรือเนื้อหาน้อยจะทำให้การจัดองค์ประกอบเนี่ยดูอ้างว้างดูโดดเดี่ยวทำให้ผลงานเนี่ยดูโล่งจนเกินไปแต่ในทางกลับกันถ้าเกิดว่าเรามีเนื้อหาหรือว่ารูปทรงเนี่ยที่มันเยอะจนเกินไปจะทำให้ตัวงานเนี่ยนะครับมีพื้นที่ว่างน้อยทำให้เกิดความอึดอัดหรือแน่นขาดความน่าสนใจได้เช่นกันพื้นที่ว่างเราจะใช้ในงานใดบ้างนะครับเรามาดูกันอันที่หนึ่งเลยนะครับรูปซ้ายมือจะเป็นรูปงานประติมากรรมนะครับหลายคนคงสงสัยว่างานประติมากรรมคืออะไรงานประติมากรรมก็คืองานที่แสดงออกนะครับเป็นลักษณะ3มิตินะครับด้วยวิธีการอาจจะเป็นการปั้นการแกะสลักหรือว่ากระบวนการหล่อก็ตามนะครับงานประติมากรรมชิ้นนี้เป็นงานประติมากรรมของอาจารย์เขียนยิ้มสิรินะครับมีชื่องานได้ก็คือเสียงขลุ่ยทิพย์และพื้นที่ว่างเนี่ยนะครับมันมีส่วนสำคัญยังไงกับงานประติมากรรมชิ้นนี้นะครับนักเรียนลองดูบริเวณว่างรอบๆด้านข้างงานประติมากรรมนะครับบริเวณว่างที่อยู่ภายในช่องแขนหรือระหว่างขลุ่ยของงานประติมากรรมช่วยทำให้นะครับเราเห็นเส้นรอบของรูปทรงประติมากรรมเนี้ยนะครับชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับเห็นความอ่อนช้อยของงานประติมากรรมชิ้นนี้มากยิ่งขึ้นนั่นเองต่อมานะครับภาพที่2หรือว่าภาพตรงกลางเป็นภาพพื้นที่ว่างกับงานสถาปัตยกรรมนะครับในภาพนี้นะครับเป็นภาพวัดพระศรีสรรเพชญ์จังหวัดอยุธยาซึ่งเป็นเจดีย์ทรงลังกาที่ตั้งเรียงรายเป็นสัญลักษณ์อย่างสวยงามนะครับพื้นที่ว่างมีส่วนสำคัญอย่างไรมีการเว้นช่องไฟนะครับมีการเว้นระยะห่างขององค์เจดีย์ฐานเจดีย์ตัวของสถาปัตยกรรมไม่แน่นจนเกินไปนะครับอีกทั้งนะครับพื้นที่ว่างเนี่ยช่วยให้เห็นถึงความสูงต่ำขององค์เจดีย์นะครับที่สามารถสื่อความหมายนะครับในการสร้างของแต่ละองค์นั่นเองนะครับอีกทั้งพื้นที่ว่างนะครับยังส่งผลต่อความรู้สึกในการมองนะครับเมื่อมีพื้นที่ว่างเกิดขึ้นจะสอดคล้องนะครับกับเวลาและก็ตำแหน่งทำให้เกิดความสวยงามที่ต่างกันของแต่ละห้วงเวลานั่นเองต่อมานะครับก็คือเป็นภาพจิตรกรรมนะครับจิตรกรรมคืออะไรจิตรกรรมก็คือเป็นภาพวาดภาพเขียนภาพระบายสีนะครับที่ถูกถ่ายทอดออกมาเป็นลักษณะ2มิตินั่นเองนะครับภาพนี้พื้นที่ว่างมีส่วนสำคัญยังไงนะครับพื้นที่ว่างเนี่ยนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นสีขาวเสมอไปไม่จำเป็นต้องเป็นอากาศเสมอไปนะครับพื้นที่ว่างเป็นสีอะไรก็ได้อย่างในภาพนี้นะครับพื้นที่ว่างเนี่ยจะมีน้ำหนักที่มันอ่อนกว่าเบากว่าสว่างกว่านะครับช่วยให้รูปทรงเนี่ยนะครับหรือว่าเนื้อหาเนี่ยเกิดความเด่นชัดนะครับเห็นการเคลื่อนไหวในงานที่มันสวยงามและก็สมบูรณ์นั่นเองนะครับงานชิ้นนี้นะครับเป็นงานของศิลปินที่มีชื่อว่าประทีปโคชบัวชื่อผลงานการเดินทางสู่โลกหน้านั่นเองส่วนประกอบที่6พื้นผิวพื้นผิวคืออะไรพื้นผิวก็คือผิวของวัตถุต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติหรือมนุษย์สร้างขึ้นนะครับพื้นผิวของวัตถุมีคุณสมบัติที่มันแตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นผิวละเอียดผิวเรียบผิวขรุขระผิวหยาบหรือว่าผิวมันวาวก็ตามนะครับเราสามารถรับรู้พื้นผิวเหล่านี้ได้ด้วยการสัมผัสนะครับด้วยมือหรือสัมผัสทางสายตานั่นเองพื้นผิวถูกแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกัน1พื้นผิวในสิ่งแวดล้อมคือพื้นผิวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติโดยที่นะครับมนุษย์เนี่ยไม่ได้มีส่วนในการเกิดขึ้นของพื้นผิวนี้เลย2คือพื้นผิวในงานทัศนศิลป์เป็นพื้นผิวที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นจากศิลปิน
โดยการถ่ายทอดจากธรรมชาติและจินตนาการของตัวศิลปินนั่นเองส่วนประกอบที่7สีสีคือทัศนธาตุอย่างหนึ่งที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของงานศิลปะและเป็นองค์ประกอบสำคัญในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเพราะอะไรเพราะว่าสีเนี่ยนะครับจะทำให้ผลงานศิลปะเนี่ยมีความสวยงามช่วยสร้างบรรยากาศให้มีความสมจริงเด่นชัดและก็ความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองวงจรสีนะครับเรามาดูกันสีกันที่1เนี่ยนะครับก็คือแม่สีมีทั้งหมด3สีนั่นก็คือสีแดงสีเหลืองสีน้ำเงินนะครับอันนี้ก็คือแม่สีเป็น3สีที่สามารถผสมสีได้อีกหลายๆสีแต่ไม่มีสีไหนที่จะผสมได้3สีนี้สีขั้นที่2นะครับเป็นสีที่เกิดจากนำแม่สีทั้ง3สีมาผสมกันสีเหลืองผสมกับสีแดงได้สีส้มสีแดงผสมกับสีน้ำเงินได้สีม่วงสีน้ำเงินผสมกับสีเหลืองได้สีเขียวสีขั้นที่3เกิดจากการนำแม่สีผสมกับสีขั้นที่2ที่อยู่ใกล้เคียงกันมาผสมกันจะทำให้เกิดสีใหม่อีก6สีวรรณะของสีในวงจรสีทั้งหมด12สีนะครับเราสามารถแบ่งออกได้เป็น2วรรณะนั่นก็คือวรรณะร้อนกับวรรณะเย็นนะครับมาเริ่มต้นกันวรรณะเย็นนะครับเป็นสีที่อยู่ด้านขวาทั้งหมดของวงจรสีนะครับเริ่มจากสีเตืองเขียวสีเขียวสีเขียวน้ำเงินสีน้ำเงินสีน้ำเงินม่วงสีม่วงนะครับสีในกลุ่มวรรณะเย็นนี้นะครับจะเป็นสีที่ทำให้เกิดความรู้สึกที่มันสดชื่นเย็นสบายสงบนั่นเองส่วนต่อมานะครับสีวรรณะร้อนนะครับเป็นสีที่อยู่ในแถบด้านซ้ายมือทั้งหมดนะครับเริ่มต้นที่สีม่วงแดงสีแดงสีแดงส้มสีส้มแล้วก็สีเหลืองนะครับเป็นกลุ่มสีที่ทำให้เกิดความรู้สึกที่มันอบอุ่นเร่าร้อนนะครับสนุกสนานตื่นเต้นนั่นเองนอกจากนะครับสีวรรณะร้อนแล้วก็สีวรรณะเย็นแล้วนะครับยังมีสีวรรณะกลางนะครับสีวรรณะกลางคืออะไรเป็นสีที่สามารถนะครับอยู่ได้ทั้งโทนร้อนแล้วก็โทนเย็นนั่นก็คือสีเหลืองแล้วก็สีม่วงนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้านำสีเหลืองนะครับไปลงสีในภาพของดวงอาทิตย์นะครับจะทำให้รู้สึกว่าเออมันเป็นความรู้สึกที่มันร้อนนะครับแต่ถ้านำสีเหลืองนะครับมาระบายในส่วนที่มันเป็นใบไม้ต้นหญ้าหรือว่าต้นไม้ก็ตามแต่จะทำให้ภาพเนี่ยนะครับรู้สึกว่ามันเย็นสบายได้เช่นกันสีกับความรู้สึกแดงให้ความรู้สึกร้อนรุนแรงตื่นเต้นท้าทายเคลื่อนไหวเร้าใจทะเยอทะยานโกรธมีพลังความรักความสำคัญและก็สัญญาณอันตรายส้มให้ความรู้สึกอบอุ่นมีชีวิตชีวาตื่นเต้นร่าเริงฉูดฉาดมีความเป็นวัยรุ่นคึกขนองสีเหลืองให้ความรู้สึกที่มันสดใสสะดุดตาโดดเด่นร่าเริงสดชื่นเบิกบานสนุกสนานอำนาจบารมีขาวให้ความรู้สึกที่มันบริสุทธิ์สะอาดไร้เดียงสาสดใสเบาบางอ่อนโยนเมตตาความศรัทธานอบน้อม
และก็ความดีงามเขียวให้ความรู้สึกผ่อนคลายสงบปลอดภัยธรรมชาติร่มรื่นน้ำเงินให้ความรู้สึกที่มันสุขุมมีภูมิฐานสุภาพหนักแน่นเคร่งขรึมสงบเอาการเอางานละเอียดรอบคอบม่วงให้ความรู้สึกที่มีเสน่ห์น่าติดตามเล่นลับซ่อนเล้นมีอำนาจมีพลังแฝงความเศร้าความสับสนและก็ความคิดสร้างสรรค์ดำให้ความรู้สึกที่มันหรูหรามีระดับสง่าร่วมสมัยเป็นทางการความโกรธโศกเศร้าความกลัวพลังอำนาจลึกลับทีนี้นะครับเรามารู้จักหลักการออกแบบกันอันที่หนึ่งเลยนะครับความเป็นเอกภาพเอกภาพคืออะไรเอกภาพก็คือความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับมีความประสานกลมกลืนกันมีความสัมพันธ์กันไม่กระจัดกระจายไม่ว่าจะเป็นรูปร่างรูปทรงน้ำหนักหรือว่าเนื้อหานะครับมีความสัมพันธ์กันคล้อยตามกันสามารถอยู่ร่วมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้หลักการออกแบบอันที่2นะครับก็คือเรื่องของความกลมกลืนความกลมกลืนคืออะไรก็คือความสัมพันธ์กันที่มันคล้อยตามกันที่มันกลมกลืนกันสนับสนุนซึ่งกันและกันเข้ากันได้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นความกลมกลืนทางด้านเรื่องของเส้นนะครับรูปร่างรูปทรงขนาดสัดส่วนพื้นผิวรวมไปถึงเนื้อหาหรือการสื่อความหมายที่มันกลมกลืนกันหลักการออกแบบนะครับต่อมาก็คือเป็นเรื่องของความสมดุลความสมดุลคืออะไรความสมดุลก็คือความประสานกลมกลืนกันความเท่าเทียมกันทั้งซ้ายและขวาหรือว่าบนและล่างนะครับความเท่าเทียมกันของการจัดองค์ประกอบไม่เอ็นเอียงไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งหรือข้างใดข้างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นขนาดสัดส่วนรูปร่างรูปทรงหรือว่าสีนะครับควรจะมีความสมดุลกันและความพอเหมาะพอดีในการจัดองค์ประกอบทางศิลปะ